กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เกมฟุตบอลชื่อดังอย่าง FIFA หรือที่ในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนชื่อมาเป็น EA Sports FC ไปแล้วที่มีการออกมาเปิดเผยค่าพลังของนักเตะในทีมต่างๆภายในเกมเพื่อโปรโมทเกมก่อนการวางขายจริงในช่วงปลายเดือนนี้นะครับซึ่งเรตติ้งที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเรียกให้คนเข้ามาถกเถียงกันได้ทุกปีนักเตะบางคนที่ดูแล้วก็ไม่ได้ทำผลงานได้ดีอะไรกลับมีเรตติ้งสูงจนน่าตกใจหรือนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นที่แล้วบางคนนั้นกลับมีค่าพลังความสามารถที่ต่ำลงอย่างน่าใจหายทำให้แฟนบอลหลายต่อหลายคนถึงกับตั้งคำถามกันออกมาเลยว่า EA ใช้หลักเกณฑ์อะไรกันแน่มาเป็นตัวชี้วัดตัวเลขเหล่านี้แต่ว่ากันแบบแฟร์ๆแน่นอนแหละครับว่า EA ไม่มีทางทำให้ทุกคนนั้นพึงพอใจได้อยู่แล้วและการเลือกที่จะไปแก้ไขไปอัปเดตในภายหลังก็เป็นอะไรที่ดูสมเหตุสมผลมากกว่าเยอะเลยแม้ว่าเราจะรู้สึกขัดใจกับค่าพลังของนักเตะเหล่านี้ในตอนนี้มากเท่าไหร่ก็ตามซึ่งในวันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ได้รวบรวมบรรดาแข้งพรีเมียร์ลีกที่ส่วนมากเห็นตรงกันว่าพวกเขาเหล่านั้นมีค่าพลังน้อยเกินไปใน9แข้งพรีเมียร์ลีกเรตติ้งต่ำเตี้ยเกินทนใน EA FC 24หมายเหตุคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะบอกว่าใครเก่งหรือไม่เก่งแต่อย่างใดฮูเรียนอัลวาเรสเรตติ้ง80ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกองหน้าหมายเลข2ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างฮูเรียนอัลวาเรสแม้ว่าเราจะบอกว่าเขานั้นเป็นกองหน้าเบอร์2ของทีมก็จริงนะครับแต่เขาจริงๆแล้วอัลวาเรสกลับมีบทบาทสำคัญกับทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามากกว่านั้นเยอะเลยและการที่เขากวาดแชมป์มากมายทั้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติอาร์เจนตินานั้นมันช่างดูขัดกับเรตติ้งของเจ้าตัวที่มีอยู่เพียงแค่80เทียบเท่ากับอันโตนีมาร์เซียลและลิชาริสันเท่านั้นแถมยังน้อยกว่าคายฮาวเวสกองหน้าจะเป็นที่มีเรตติ้งมากถึง82อีกต่างหากเนี่ยแหละครับตัวโกงของจริงลูกรักเลยแหละลีวายโควิลเรตติ้ง74ในปีนี้เขามีพัฒนาการยอดเยี่ยมมากนี่คือคำกล่าวชื่นชมจากปากของอดีตนายใหญ่อย่างโรเบโต้เดอแซบี้ที่พูดถึงปากหลังดาวรุ่งวัย20ปีรายนี้หลังเคยร่วมงานกันที่ไบรตันเมื่อฤดูกาลที่แล้วสำหรับฤดูกาลนี้โควิลกลายเป็นตัวเลือกอันดับแรกในแผนการของมาริซิโอโปเชติโน่ไปซะแล้วนะครับโดยตลอด5เกมที่ผ่านมาเจ้าหนูโควิลได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้เสียงบูทุกนัดเลยซึ่งถ้าหากเทียบกับเรตติ้งในเกมเมื่อภาคที่แล้วที่เจ้าตัวนั้นมีสถานะเป็นเพียงการ์ดเงินที่มีค่าพลังเพียงแค่70พัฒนาการของเจ้าตัวนั้นดูเหมือนจะต้องมากกว่า4รวมไปถึงสีของการ์ดที่ควรจะอัปเกรดมาเป็นสีทองได้แล้วเบนไวท์เรตติ้ง80แฟนอาร์เซนอลคงไม่ถูกใจกับสิ่งนี้เท่าไหร่นักนะครับพอหลังจากที่อาร์เตต้าจับประกันหลังรายนี้โยกไปเล่นแบ็คขวาเขาก็ทำผลงานได้ดีขึ้นซึ่งถ้าเทียบกับเรตติ้งในปีที่แล้วของเจ้าตัวนั้นที่มีอยู่เพียงแค่79ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กการที่มีค่าพลังบวกมาแค่1กับตำแหน่งใหม่ทางขวาก็เลยดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าผิดหวังไปสักหน่อยนะครับเพราะเมื่อเทียบกับเดียโก้ดาโลที่มีค่าพลังในตำแหน่งแบ็คขวาเท่ากันที่80ดูเหมือนว่าเรตติ้งของเบนไวท์จะดูน้อยลงไปในทันทีหรือว่าเรตติ้งของดาโลมันเยอะเกินไปกันแน่นะอเล็กซานเดอร์อิซัคเรตติ้ง81อีซักคือกองหน้าหมายเลข1ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับด้วยผลงานทำประตูเฉลี่ยทุกๆ138นาทีในพรีเมียร์ลีกซีซั่นก่อนค่าพลังที่เพิ่มมาแค่1จากภาคที่แล้วจึงกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าผิดหวังก็คือกองหน้าที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งในลีกณเวลานี้แต่อีซักกลับมีเรตติ้งเป็นเพียงแค่อันดับ9ของทีมรวมกับมิเกลอาเมรอนเท่านั้นโดยค่าพลังของเจ้าตัวนั้นเป็นรองแม้กระทั่งคันล่ำวิลสันกองหน้าอีกคนของซาลิกาโด่งที่มีค่าพลังรวมอยู่ที่82เลยซะด้วยซ้ำนะครับปาเป้มาตาซาเรตติ้ง72ถ้าจะบอกว่านับตั้งแต่การย้ายเข้ามาของอังเก้ปอสเตโคกรูปาเป้มาตาซาคือคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะหลังจากที่ดูไม่น่ารอดในฤดูกาลที่แล้วปาเป้ซากลับทำผลงานได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่ถึงอย่างนั้นเรตติ้งของเจ้าตัวกลับขึ้นมาเพียงแค่1หน่วยจาก71มาเป็นแค่72เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่ามีค่าพลังต่ำสุดในบรรดานักเตะสเปอร์ที่เปิดเผยออกมาจนถึงตอนนี้กันเลยทีเดียวนาธานอาเก้เรตติ้ง81เขาคือกองหลังดีกรีระดับทริปเปิลแชมป์อาเก้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาแข็งแกร่งขนาดไหนในตอนนี้ทั้งในตำแหน่งปากกันหลังตัวกลางและแบ็คซ้ายในขณะที่นักเตะระดับตัวจริงส่วนใหญ่ของซิตี้จะมีค่าพลังเฉลี่ยอยู่ประมาณ 82-85 แต่อาเก้กลับมีเรตติ้งเป็นแค่81เทียบเท่ากับลูอิสดังปากกันหลังตัวประสบการณ์ของไบรตันเท่านั้นซึ่งมันดูน้อยเกินไปจริงๆนะครับสำหรับนักเตะที่เป็นกำลังหลักของซิตี้และลงสนามให้กับทัพเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลที่แล้วไปมากกว่า41เกมไมเคิลโอลิเซ่เรตติ้ง78สำหรับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วดาวเตะฝรั่งเศสรายนี้จบซีซั่นด้วยการทำแอสซิสต์ได้มากกว่าบรูโน่เฟร์นันเดสเจมส์แมดิสันและมาร์ตินโอเดกาดการที่ไมเคิลโอลิเซ่ได้เรตติ้งไม่ถึง80แบบนี้คงไม่ใช่เรื่องที่ปกติสักเท่าไหร่นะครับและยิ่งในฤดูกาลนี้ที่ทีมปล่อยวิฟิดซาฮาออกไปพร้อมจะดันโอลิเซ่ขึ้นมาแบบเต็มตัวการที่เจ้าตัวนั้นมีเรตติ้งน้อยกับเพื่อนร่วมทีมอย่างเอเบรชีเอเซ่ที่มีสแตทรวมที่79มันยิ่งน่าประหลาดใจขึ้นไปอีกคานี่ชุกอูเมกาเรตติ้ง65ห
ากนับเฉพาะฟอร์มในฤดูกาลนี้ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะเจ็บป่ายการที่คานี่ชุกบูเอเมก้าจะมีค่าพลังเพียงแค่65นั้นจึงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวว่ากันตามตรงนะครับสำหรับชุกบูเอเมก้าในซีซั่นนี้นั้นเขากำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้ระบบของมอริซิโอโปเชติโน่และยิงประตูแรกให้กับเชลซีไปแล้วด้วยนะครับในเกมที่2ก่อนที่จะโชคร้ายบาดเจ็บป่ายแล้วยิ่งหากนำค่าพลังนี้ไปเทียบกับนักเตะคนอื่นๆในทีมยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะนักเตะทุกคนเห็นตรงๆกันว่าเล่นแย่ๆอย่างมูดริกยังมีเรตติ้งมากกว่าตัวหนูรายนี้ถึง10หน่วยเลยทีเดียวฮูริโอเอนซิโซเรตติ้ง70เอนซิโซคืออีกหนึ่งคนที่มีค่าพลังค่อนข้างขัดใจใครหลายๆคนนะครับตั้งแต่แว็บแรกที่เห็นเพราะเมื่อพิจารณาดูจากผลงานอันยอดเยี่ยมช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วของหนุ่มปารากวัยวัย19ปีรายนี้ก็ต้องบอกเลยว่าการที่ให้เจ้าตัวนั้นมีพลังรวมมาแค่70นั้นดูเป็นเรื่องที่ใจร้ายกับเจ้าตัวมากเลยทีเดียวแม้ว่าค่าพลังดังกล่าวจะถูกเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลก่อนถึง7หน่วยแล้วก็ตามแต่การที่เจ้าตัวนั้นมีค่าพลังเป็นอันดับท้ายๆของทีมก็ดูเหมือนจะผิดกับความเป็นจริงในสนามไปเยอะมากเลยทีเดียวและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์